ภารกิจพิชิตพุงในวันนี้นะครับจะมีตัวเลขให้คุณเก๋นั่นคือ3 3 3และ3หมายถึงตัวเลขในเรื่องของการจัดอาหารด้วยการใช้มือของเรานี่แหละครับเป็นตัวกำหนดอาหารในแต่ละชนิดแต่ละหมู่3แรกก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งควรได้รับวันละไม่เกิน3อุ้งมือ3ที่2คือเรื่องของโปรตีนควรจะได้รับวันละ3กำมือ3ถัดมาคือโปรตีนที่มาจากพืชอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วต่างๆควรได้รับวันละ3กำมือส่วน3สุดท้ายคือผักและผลไม้ครับควรได้รับวันละไม่เกิน3แบมือทั้งหมดก็คือเรื่องจัดอาหารที่เหมาะสมให้ได้ในแต่ละวันวันนี้เก๋ก็จะมาทำภารกิจที่หมอต้นแนะนำมาเป็นอาหารเช้าแล้วจะทำเป็นแซนด์วิชขนมปังโฮวีททูน่านะข้างในเก๋ก็จะใส่พวกผักเข้าไปด้วยต่อไปก็จะเป็นมื้อกลางวันทำเป็นสเต็กปลาแซลมอนเก๋เลือกข้าวกล้องผักด้วยอันนี้สำหรับมื้อกลางวันมื้อเย็นอยากให้เป็นแบบเบาๆเลือกทำเป็นสลัดผักจะมีอกไก่ก็มีไข่ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะ3-3-3-3อาหารทั้ง3มื้อของเก๋อาหารที่คุณเก๋ทำอย่างใน3แรกนะครับก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับเห็นไหมฮะมื้อเช้าก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเป็นขนมปังทูน่านมสดซึ่งเป็นโปรตีนจากสัตว์ผลไม้และผักด้วยนะครับสำหรับในมื้อเที่ยงนะครับเรามาดูกันครับแป้งที่สำคัญเลยก็คือเขาใช้ไรซ์เบอร์รี่แล้วก็อย่างที่2ครับนั่นคือโปรตีนสุขภาพจากปลาใครที่ชอบถั่วจะใส่ถั่วเพิ่มขึ้นมาได้อย่างน้อยต้องมีส่วนของผักที่จำเป็นอย่างขาดไม่ได้ช่วงเย็นหรือค่ำเนี่ยเป็นมื้อที่เราควรจะได้พักและควรจะไม่ต้องให้ร่างกายเหนื่อยในการย่อยอาหารมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้ออกไก่แล้วก็มีไข่ซึ่งในมื้อเย็นเนี่ยเราสามารถที่จะกินเน้นผักได้เพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถที่จะคุมอาหารได้เพียงพอครบถ้วนได้ประโยชน์กับร่างกายโดยที่ไม่ล้นเกินไปด้วยครับช่วงหน้าถ้าออกกำลังกายบริหารสมองกับโค้ชมิกกี้ช่วงสุดท้ายของเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงการเสียเหงื่อกับโค้ชมิกกี้นั่นเองพร้อมเลยไหมคะมาพร้อมเสื้อผ้านี่พร้อมเลยเสื้อผ้าถูกใจด้วยนะครับโดยเฉพาะส่งนี่พร้อมมาเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยท่าที่เรามาฝากกันจะเป็นเรื่องของสมองใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเลยครับเพราะมีการศึกษามาครับบินว่าสมองเนี่ยครับคุมการเคลื่อนไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณนึงเลยของสมองครับก็คือเรื่องของการส่งตัวโค้ชว่าสำคัญไหมฮะสำคัญมากครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีการสมดุลอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนี่ไงถ้าเมื่อไหร่เนี่ยครับเราสามารถที่จะส่งตัวด้วยขาข้างเดียวได้ข้างละนะครับ15วินาทีขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าสมองของเราสามารถที่จะทำงานได้ค่อนข้างถูกต้องปกติสมองควบคุมขาในทางตรงข้ามขาก็ฝึกสมองได้เช่นกันครับเป็นที่มาของท่าออกกำลังกายของเราในวันนี้ที่โค้ชมิกกี้นำมาฝากถูกต้องแล้วครับท่าที่1เลยเนี่ยชื่อว่า standing wrenchesเราจะเริ่มจากการยืนขาใดขาหนึ่งก่อนก็ได้นะครับขานะครับค่ะเราจะเอื้อมไปแตะข้างหน้านะก้มลงไปอย่างนี้เหรอคะครับผมให้ไกลที่สุดนะครับไปทางซ้ายครับแล้วก็ไปทางซ้ายปึ๊บกลับมาครับนี่ตัดแล้วไปทางขวาครับซ้ายขวาวนไปมาเนี่ย30วิครับท่าที่2ครับเรียกว่า one leg balanceเราจะเปิดมือขึ้นเปิดมือออกกลับมา30วิยืนขาเดียวก็ยากแล้วพอมีการใช้มือด้วยจะทำให้ยิ่งยากกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะเป็นการประสานระหว่างกล้ามเนื้อและสมองของเรานั่นเองถ้าเดิมๆผมมีกระด้งแล้วผมก็ท่าที่3เลยดีกว่าท่าที่3ครับคุณเก่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมครับ single leg pistol squatเป็นการทำสควอทแบบที่ถูกต้องครับแต่ขาเดียวเป็นควอเตอร์เพราะว่าเราจะลงเนี่ยให้ขาข้างที่ลงเนี่ยประมาณ4 5องศาแค่นั้นเองหรือ1 4ต้องครับคุณหมอครับจากที่เคยเล่นสควอทปกติเราจะลงไปสุดเลยเป็น90องศาใช่ครับนี้จะลงไปแค่ประมาณเสี้ยวเดียวข้างขวา10ครั้งแล้วก็มาซ้าย10ครั้งครับแบบนี้ใช่มั้ยครับผมเรียกว่าเป็นท่าที่ไม่ได้แค่ความแข็งแรงของร่างกาย
แต่ได้ฝึกสมองไปด้วยวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมิกกี้มากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะแข่งได้มาทั้งออกกำลังกายแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างดีครับปกติก็ร้องเพลงด้วยก็เหมือนกับการเบิร์นแต่ว่าแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการออกกำลังกายในทางที่ถูกต้องวันนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าออกกำลังกายของเรามีมาฝากกันเพียงเท่านี้และสำหรับคำถามจากทางบ้านในช่วงนี้นี่นะคะช่วงเวลา 1-2 วันก่อนสอบเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงใกล้เวลาสอบนะครับถ้า 1-2 วันเนี่ยเรียกว่าชิดเข้ามาทุกทีอาจจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าเตรียมตัวแบบเร่งด่วนนิดนึงครับหนึ่งเลยเตรียมเรื่องของสมองนะครับให้ดีมากที่สุดเลยเตรียมโดยการที่เรื่องกินอาหารที่เพิ่มพลังสมองอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของใจนะครับเพราะใจคือแหล่งกำเนิดของความคิดที่ดีและความคิดที่ดีก็จะทำให้สอบได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นพี่มีวิธีนะวิธีพักหัวใจออกกำลังสมองนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเครียดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยวางเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วไปนอนก็ได้ครับสัก20 นาที20 นาทีสวยเลยครับมิ้นนะฮะปิดสวิตช์สมองแป๊บหนึ่งก็จะได้ความคิดดีๆได้ครับแล้วอย่างโค้ชล่ะคะแนะนำยังไงได้บ้างถ้าผมคิดอะไรไม่ออกหรืออ่านหนังสือไปรู้สึกเริ่มตันจะสลับด้วยการไปออกกำลังกายก็พักสมองตรงนี้แล้วก็ใช้สมองออกกำลังกายแทนเพื่อให้มีการสูบฉีดของออกซิเจนเข้าไปในที่สมองเพื่อทำให้คิดกลับมาคิดกลับมาอ่านใหม่ได้ดีขึ้นครับผมทีนี้มันถามเคล็ดลับของพี่เก่งคนเก่งของเราบ้างดีกว่าถ้าเป็นพี่เก่งจะแนะนำยังไงคะว่าถ้าเกิดพักผ่อนสำคัญกินข้าวเช้ากินอาหารมีประโยชน์ก็น่าจะช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารดีๆนะคะเราหวังว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้คะแนนสอบดีๆในภาคนี้ด้วยจากใจเราทั้ง4 คนครับแล้ววันนี้ค่ะน้องเก่งให้เกียรติมาในรายการของเรารู้สึกยังไงบ้างก็ได้มาเรียนรู้ว่ากินอาหารยังไงถึงมีประโยชน์แล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าใช่แล้วทำอาหารด้วยกันด้วยนะใช่แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณน้องเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะกินเพื่อเปลี่ยนชีวิตใครเปลี่ยนยังไงและทำยังไงให้ดูดีและสุขภาพดีไปดูกันในกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าวันเสาร์เวลาเดิมครับวันนี้ผมทั้ง4คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าหมอต้นจะมาไขเคล็ดลับอาหารกับฮอร์โมนวัยใสเชฟอิ๊กจะทำเมนูไก่ปรับฮอร์โมนให้สมดุลและถ้าออกกำลังกายสร้างกิจกรรมครอบครัวอย่างไม่น่าเบื่อกับโค้ชมิกกี้